เอเมนให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับเราจะฟังพระธรรมพระเจ้าในยอนบทที่14ข้อ16ถึงข้อที่17ยอน 14, ์น14นะครับข้อ16ถึง17พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริง ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตยอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ถ้อยคําแห่งพระสัญญาของพระองค์นั้นปลุกเร้าใจของข้าพระองค์ทั้งหลายว่าข้าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้ที่เชื่อในหลักธรรมคาสอนหรือมีแต่หลักการหรือมีแต่บทบัญญัติ ที่บังคับเพียงแต่ภายนอกร่างกายแต่เขาบางหลายมีพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่และประทับอยู่ในชีวิตของขาบรงและท่ามกลางบรรดาผู้ที่เชื่อข้าแต่พระเจ้าขอให้เช้าวันนี้เราทั้งหลายมีความเข้าใจรู้จักและมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ผู้ที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเราบอกเอเมนผู้ที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับตัวของท่านเองเลยบอกเอเมนพี่น้องข้บคําเทศนาในเช้าวันนี้คือพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับท่านพี่น้องช่วยเปลี่ยนคําว่าท่านเป็นชื่อของท่านได้ไหมครับพร้อมนะครับแล้วบอกดังๆนะครับพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับ สลันเอาอีกรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อของท่านนะครับหนึ่งสองสาพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเอเมนพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับชีตของเราพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นมีบันทึกเอาไว้อยู่ตลอดทั้งเล่มว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างน้อยที่สุด ในสามลักษณะหรือที่เรียกว่าสามพระภาคเป็นพระเจ้าพระบิดาเป็นพระเจ้าพระบุตรแล้วก็เป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาไม่ใช่พระบุตรไม่ใช่พระวิญญาณแต่พระบิดาคือพระเจ้าพระเยซูก็ไม่ใช่พระบิดาและไม่ใช่พระวิญญาณแต่พระเยซูคือพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พระบิดาไม่ใช่พระเยซูแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น คือพระเจ้าพระเจ้ามีองค์เดียวพระเจ้าไม่ได้มีสามองค์พระเจ้าไม่ได้เป็นพระสามหน้าค่อยๆหันมาคุยกับเราทีละหน้าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่แยกล่างพระเจ้าของเราไม่ได้อวตารมาเกิดพระเจ้าของเราคือพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้เอเมนไหมครับพระบิดาคือพระเจ้าพระเยซูผู้สถิตอยู่และดําเนินอยู่กับ มนุษย์ในช่วงเวลาสั้นๆคือพระเยซู وس, คือพระเจ้าเที่ยงแท้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางเราก็คือพระเจ้ามีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นอยู่หลายประการทั้งโดยตั้งใจและโดยไม่ตั้งใจทั้งโดยรู้ทําไม่ถึงการหรือรู้ทั้งรู้ก็ยังตั้งใจที่จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้างบอกว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือพลังงานชนิดหนึ่งเรารับพลังงานเรารับพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะดูสตาร์วมากเกินไปกอขอพลังอยู่กับท่านก็เลยขอพระวิญญาณอยู่กับท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่พลังงานเพราะพลังงานนั้นมีเพิ่มแล้วก็มีลดพลังงานมีหมดไปมีเต็มแล้วก็มีล้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พลังงาน ที่จะมาเติมท่านเหมือนกับเติมน้ํามันในชีวิตท่านที่จะขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวมีเดี๋ยวมากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั่นคือบุคคลคือพระเจ้าพระเจ้าไม่สามารถขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวมีมากเดี๋ยวมีน้อยได้เพราะพระเจ้าก็คือพระเจ้านั้นนั้นพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จึงไม่ใช่พลังงานเวลาเรามาโบสถ์เราไม่ได้มาชาร์จพลังพระวิญ,ญญาณบอกโอ้โหอยู่นอกโบสถ์แล้วมือสั่นเหมือนพลังงานตกต้องมาโบสถ์แล้วก็มาชาร์จเข้าไปเสียบ ชาร์จพลังพระวิญญาณโอพระวิญญาณเข้าล่างแล้วพระวิญญาณเติมเต็มพระวิญญาณไม่ใช่พลังงานพระวิญญาณคือพระเจ้าบ้างบอกว่าพระวิญญาณบริสุ์ก็คือปรัชญาชนิดหนึ่งเป็นปรัชญาชีวิตเป็นปรัชญาความคิดว่ามีวิญญาณเหมือนดั่งธรรมชาติที่ล่องลอยอยู่แล้วก็ไหลเวียนอยู่อยู่ในชีวิตของเราเป็นเหมือนพลังความคิดบางอย่างที่มนุษย์นั้นสร้างสรรค์ขึ้นมาที่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ เพียงแต่ความคิดที่ปราศจากชีวิตแต่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั้นคือพระเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้ที่อยู่ท่ามกลางชีวิตของเราบ้างบอกว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั้นคือคุณงามความดีนี่เองเราทำดีมากก็เหมือนมีวิญญาณแห่งความดีไหลเวียนอยู่ในชีวิตเราเหมือนเราสะสมคุณงามความดีเราจะมีจิตใจที่ดีใบหน้าผ่องใสเพราะเราทำคุณงามความดี วิญญาณที่ดีก็เข้ามาสิงเข้ามาเติมแล้วก็เข้ามาครอบประพรมชีวิตของเราที่น้องที่รักยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เพียงแต่ความดีที่มนุษย์กระทำแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าบ้างบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระสากลรวมมิตรทุกชนิดเอาไว้ในสากลละโลก เหมือนที่เราอาจจะได้ยินคำอวยพรอ,อยู่หลายๆลครั้งว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล,ลโลกไม่รู้คืออะไรเหมือนกันและเมื่อเรามาเป็นคริสเตอย์เราก็อ๋อคือพระวิญ,ญญาณพระวิญ,ญญาณคือรวมมิตรรวมมิตรแห่งพระทั้งปวงไม่มีทางพลาดถ้ากราบไหว้พระวิญ,ญญาณเอาพระวิญ,ญญาณไว้บนหิ้งสูงสุดเพราะว่าเป็นรวมมิตรแห่งพระทั้งปวง ที่น้องที่รักยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําได้แบบนั้นทําได้แบบนี้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือพระเจ้าเราเป็นคนไทยเราเกิดในสังคมไทยเราอาจจะมักมีกรอบความคิดเกี่ยวกับวิญญาณไว้แบบหนึ่งเพราะเราเกิดในสังคม ที่มีการพูดคุยเรื่องวิญญาณในมิติหนึ่งเมื่อเราพูดคำว่าวิญญาณคนไทยจำนวนมากก็จะนึกไปถึงผีนึกไปถึงวิญญาณที่เป็นดวงล่องลอยอยู่ในความมืดมีความน่ากลัวไม่น่าเข้าใกล้ขนลุกเมื่อพูดถึงวิญญาณกลับบ้านมาว่าโอ้รู้สึกมีวิญญาณอยู่ในบ้านหลังนี้เราขนลุกกลัว ไม่อยากอยู่นี่คือกรอบความคิดบางอย่างที่อาจจะหลงเหลืออยู่บ้างในความคิดของบรรดาผู้ที่เชื่อเพราะเมื่อเรานึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะนึกไปถึงวิญญาณดวงหนึ่งที่ล่องลอยอยู่แถวแถวนี้เป็นวิญญาณดีอยู่ในโบสถ์วิญญาณไม่ดีห้ามอยู่แต่วิญญาณดีล่องลอยอยู่ในนี้ลอยไปลอยมารอว่าจะเข้าไปสิงร่างใครพห <c oughs> ่นอน,น่นรางนั่นไม่ใช่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระคัมภีร์นั้นได้พูดถึงเลยแม้แต่น้อยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือพระเจ้ากิจการบทที่สองข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยได้บันทึกเหตุการณ์เพนเทคอส์วันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้มาประทับอยู่และมาทำความรู้จักเซฮัลโลกับหล่าวสาวกเป็นครั้งแรกพระมีบอกว่าเมื่อวันเทศกาลเพนทคอสมาถึง พวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังกล้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญ,ญญาณท่งให้พูด พระคัมภีร์ตอนนี้นะเมื่อเราอ่านดูเราอาจจะนึกว่าก็พระวิญญาณก็เหมือนกับเป็นวิญญาณมาสิงร่างสาวกนั่นไม่ใช่ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้เหตุการณ์ในก่อนหน้านี้ที่จะเกิดขึ้นกิจการบทรที่สองเนี่ยบรรดาสาวกอยู่กับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสำแดงความเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ทนนั้นสาวกจึงเดินกินพูดคุยกับพระเยซูคริสต์อย่างใกล้ชิดแต่เมื่อพระเยซูคริสต์ทรง ทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงทำพระราชกิจของพระองค์สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์คือการไถยพระเยซูไม่ได้พึ่งมีตอนที่คลอดจากนางมารีพระเยซูทรงมีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกพระกมียอนบอกว่าพระวาทะทรงอยู่ทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะทรงสร้างโลกและจักรวาลพระวาทะคือพระเยซูคริสต์แต่พระเยซู มาประสูตรในสภาพของมนุษย์มารับสภาพมนุษย์พระองค์ทรงยอมถอดเสื้อคลุมความเป็นพระเจ้าในพลักษณะของพระองค์รับสภาพเนื้อหนังกายมนุษย์ชั่วคราวเพื่อจะมาดําเนินอยู่กับมนุษย์มาพูดมาคุยและมารับความผิดบาปบนกางเขนเพื่อจะไถ่โทษบาปแทนเราทุกคนและเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสร็จพระราชกิจของพระองค์พระองค์ทรงถูกตรึงและทรงฟืน้นจากความตายและพระองค์ทรงสั่งสาวกบอกว่า ให้ไปรออยู่ไปรออยู่ที่หนึ่งไปรออยู่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นพระเจ้าจะมารับช่วงต่อเหมือนรับไม้ต่อที่จะอยู่กับเลาสาวกต่อไปมีนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชาวนอร์เวย์ชื่อว่าโรอานอัมุนเซนถ้าอ่านชื่อไม่ตรงเป๊ะๆชาวนอร์เวย์ต้องขออภัยด้วยนะครับ เขาเป็นนักสำรวจคนแรกที่ค้นพบสนามแม่เหล็กของขัวโลกเหนือแล้วก็ค้นพบขัวโลกตายด้วยก็คือไปตั้งแต่บนสุดของโลกแล้วก็อีกขั้วหนึ่งของโลกเลยในการเดินทางครั้งหนึ่งนะครับอมุลเซนเนี่ยก็ได้นำนกพิราบตัวหนึ่งที่ถูกฝึกไว้ให้บินกลับบ้านเนี่ยไปอย่าเขาด้วยเขาเดินทางไปที่ขั้วโลกเหนือเมื่อเขาไปถึงที่หมายปลายทางแล้วเนี่ยเขาก็เปิดกรง แล้วก็ปล่อยให้นกพิราบนั้นบินกลับบ้านไปเมื่อนกตัวนั้นบินกลับไปถึงบ้านภรรยาของเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชมยินดีอย่างมากภรรยาไม่ได้ตื่นเต้นว่านกมาเกาะที่หน้าบ้านนะครับแต่ภรรยาตื่นเต้นเพราะรู้ว่าสามียังมีชีวิตอยู่เขารู้เมื่อเห็นนกพิราบบินมาว่าโอ้สามีเขาที่จากไป ยังมีชีวิตอยู่นกมันจึงบินกลับมาเพื่อบ่งบอกข้อความสำคัญนี้พี่น้องและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาพบปะกับเหล่าสาวกเพื่อจะบอกว่าพระเยซูไม่ได้จากไปไหนพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก็จริงแต่พระเจ้ายังอยู่กับพวกเขาเป็นสิ่งยืนยันให้กับบรรดาสาวกว่าแม้เขาวันนี้ไม่มีพระเยซูที่จับได้ จับตัวได้กินได้คุยได้เนี่ยอยู่ข้างๆแล้วแต่พระเจ้ายังอยู่กับพวกเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้ายังดำเนินอยู่เคียงข้างเขาและยังอยู่กับเขาตลอดไปในการทำการทุกอย่างในทุกปัญหาในทุกความเจ็บปวดในทุกสถานการณ์ในชีวิตพระเจ้ายังคงอยู่กับพวกเขาพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะได้บอกถึง พระพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านในชีวิตของเราในในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนอะไรคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้ากระทำในชีวิตของท่านบ้างแล้วผมมั่นใจว่าถ้าท่านคาดหวังและท่านเชื่ออย่างแท้จริงว่านี่จะเป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในชีวิตท่านอย่างแน่นอน พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่างที่บันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าผมอยากจะขอยกมาอย่างน้อยสักหกอย่างที่เราจะดูร่วมกันอย่างเร็วๆเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในช่วงท้ายที่จะอธิษฐานร่วมกันฉะนั้นเราจะดูร่วมกันวนะ่ามีหสิ่งที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะทําเพื่อชื่อของท่านสิ่งที่หนึ่งคือพระองค์จะประทานฤทธิเดช และกําลังในการเป็นพยานพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานฤทธิเดชและกําลังในการเป็นพยานให้กับชืิตของท่านกิจการบทที่หนึ่งข้อที่8เวลานั้นสาวกอยู่ในความหวาดกลัวตื่นเต้นเพราะพระเยซูจะไปแล้วพระคมีบอกว่าพระเยซูว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านพระเยซูจะไปแล้วแต่พระเยซูว่าไม่ต้องกลัวเมื่อพระวิญญาณมาพวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธเดชฤทธานุภาพจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่ออะไรท่านั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มสักขีพยานว่าอะไรสักขีพยานว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าความรอดมีทางเดียวคือทางพระเยซูคริส และพระเยซูตายจริงๆแล้วก็ฟื้นจริงๆและชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงได้จริงๆโดยพระวิญญาณและโดยพระเยซูผู้ท่งวายพระชนสักขีพยานในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกที่น้องเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เมื่อเราบังเกิดใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทับเข้ามาในชีวิตของเรา แล้วพระองค์จะทรงทําให้เรามีฤทธิเดชอันมาจากพระเจ้าไม่ใช่ตัวเรามีฤทธิเดชนะครับท่านไม่ได้กลายเป็นจอมขมังเวทเมื่อมาเชื่อในพระเยซูโอ้โหมือมือศักดิ์สิทธิ์มือนี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมนุษย์ก็คือมนุษย์เราเป็นเพียงแค่ภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้แต่พระเยซูทรงบอกว่าเราจะได้รับพระราชทานพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และนั้นสิ่งนั้น การรับสิ่งนั้นจะทำให้เราทำการของพระเจ้าได้ที่น้องในเช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะทรงโปรดได้ทำการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเราจะเห็นการปลดปล่อยจากพันธนาการทั้งปวงเมื่อเราเชื่อในฤทธิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นการอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายจิตใจ และจิตวิญญาณมาจากชีวิตของท่านเราจะมีกําลังใหม่เมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับเราจะเหนื่อยเหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นมนุษย์แต่เราจะไม่ท้อใจเพราะเรามีกําลังมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอาจจะปวดหัวเพราะเราทํางานหนักไปเหมือนกับที่เราเคยปวดหัวมาก่อนแต่เราจะหายังอัศจรรย์เพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงปรดทําการในชีวิตของเราเราอาจจะต้องทํางานเหมือนเดิมเพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีข้อจํากัด ในสภาพร่างกายแต่จะมีกําลังใหม่ที่พระเจ้าจะทรงประทานให้กับชีวิตของท่านอย่างอัศจรรย์เราจะไม่หวาดกลัวในการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐเอเมนไหมครับข้อนี้บอกว่าท่านจะเป็นพยานสักขีพยานอย่างกล้า,าหาญและพี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปเมื่อพระมิยาประสุดิเสด็จลงมาอยู่ท่ามกลางชีวิตของบรรดาผู้ที่เชื่อเปตโตรจากคนหวาดกลัวกลายเป็นคนที่กล้า,าหาญ ลุกขึ้นในการประกาศข่าวประเสริฐวันนี้มีใครไหมครับอายที่จะประกาศข่าวประเสริฐมีใครในห้องประชุมนี้ไหมมีใครที่ฟังคำเทศน์นี้อยู่หรือไม่ที่ท่านกลัวหวาดกลัวในการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐเช้าวันนี้ขอฤทธิ์เดชอนานาจของพระวิญ,ญญาณได้ส่งเคลื่อนไหวในชีวิตของท่านเพื่อท่านจะลุกขึ้นและกล้า,าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับ ประการที่สองที่พระวิญญาจะทรงทําในชีวิตของเราคือทําให้เราเข้าใจความจริงของพระวจะนะมากขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราเข้าใจข้อล้ําลึกที่ปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าที่น้องพระกัมพีไม่ใช่หนังสือธรรมะที่แจกจ่ายกันตามงานต่างๆแล้วก็บอกว่าใครทําได้ก็ทําไปใครทําไม่ได้ก็ตัวใครตัวมัน ทำได้มากก็ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงหน่อยทำได้แค่แถวๆหน้าปกก็อยู่แถวๆประตูสวรรค์ทำไม่ได้เลยก็แย่ไปที่น้องโพจนะพระเจ้าไม่ใช่หนังสือธรรมะที่แจกกันแล้วก็บอกว่าใครมีเลี้ยวแรงก็ทําไปแต่โพจนะพระเจ้าเป็นถ้อยคาแห่งฤทธิดเดชของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือที่เป็นถ้อยคาแห่งพระเจ้า เราจึงต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการช่วยให้เราเข้าใจถ้อยคําของพระองค์มากขึ้นในยอห์น16ข้อ13บอกว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนําพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลและเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับ ผมอยากให้พี่น้องมีความมั่นใจอยู่ข้อหนึ่งว่าเราทุกคนที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูองค์เดียวกันท่านทุกคนจะเชื่อพระเจ้ามา30ปีเหมือนกับผมที่ใกล้ๆ30ปีหรือว่า30วันหรือว่า30ชั่วโมงเราทุกคนต่างเป็นบุคคลที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือเราสามารถเข้าใจความจริงแห่งพ,ะะพระเจ้าได้เหมือนกันเอนไหมครับ ฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องเชื่ออย่างนี้ว่าเมื่อเราอ่านพระเจนะพ,พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราเข้าใจการดนใจของพระเจ้าที่น้องพระกัมภีเขียนโดยการดนใจของพระเจ้าไม่ได้เขียนโดยเพียงแต่มนุษย์อยากจะเขียนก็เลยเขียนแต่เขียนโดยการดนใจของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระเจนะพระเจ้าพ,พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นผมอยาก หนุนใจแล้วก็ท้าทายพี่น้องจริงๆว่าเราทุกคนสามารถเป็นผู้เทศนาได้เห้ไครับท่านทุกคนสามารถเป็นคนที่จะสามารถแบ่งปันพระวจะนะพระเจ้าได้เพราะเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันอย่าจำกัดตัวเองโดยมองดูตัวเราในอดีตและปัจจุบันว่าโอ้โหเราคงไม่ได้หรอกอาก่านพระกัมภียังไม่เข้าใจเลย อ่านยังงงๆอยู่ทุกวันเลยไม่รู้อ่านอะไรไปบ้างพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยท่านและบวกกับที่ท่านมีความตั้งใจแสวงหาความจริงทําความเข้าใจด้วยความเอาใจใส่เพราะพระคัมภีร์นั้นมีเรื่องราวของทางประวัติศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในบริบทของยุคสมัยหลายพันปีที่เขียนมาแต่มันไม่ยากเกินไปมันไม่ใช่หนังสือ ระดับศาสตราจารย์ที่จะอ่านเข้าใจได้เพราะถ้อยคําของพระเจ้าเขียนเพื่อเราจะเข้าใจเอมไหมครับพระกัมพีไม่ได้เขียนเพื่อตัวผู้เทศนาจะสามารถอ่านและตีความและเทศนาให้ท่านได้เราทุกคนสามารถเกิดความเข้าใจในพระวิญญ,ญาณในโพชนะพระเจ้าได้สิ่งที่ผมแบ่งปันเสมอๆเ,เมื่อ สอนในกลุ่มย่อยหรือว่าพูดถึงเรื่องการอ่านพระคัมภีร์คือพี่น้องจะต้องเข้าใจอยู่44 4ขั้นตอนง่ายๆนี้ขั้นแรกคือท่าต้องหาให้เจอว่ากําลังอ่านอะไรอยู่หรือเรียกว่าไฟล์ค้นพบให้เจอว่าเรากําลังอ่านอะไรอยู่อ๋อเรากาลังอ่านยอนยอนเป็นใครบทนี้ใครพูดกับใครพูดที่ไหนพูดทําไมพูดเรื่องอะไรอยู่ เราค้นพบอะไรบ้างจากการอ่านที่เป็นตัวหนังสือนี้ทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องกินอย่างนี้เราค้นพบอะไรเขาคุยอะไรกันเขาว่าอะไรกันและสิ่งต่อมาคือเราขอพระเจ้าทรงเคลื่อนใจเราว่าเราเรียนรู้อะไรล่ะจากพระธรรมตอนนี้เราเรียนอะไรบ้างจากไฟล์ก็มาเรียนเราเรียนรู้อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้ทำไมซักเคสต,ต้องปีนต้นมะเดือ่อปีแล้วมีอย่างไงทำไมพระเยซูเดินไปเรียกเขาลงมา เราได้อะไรบ้างจากเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งจะหลากหลายมุมมองมากบางคนจะมองที่ต้นไม้อ๋อต้นไม้เป็นอุปกรณ์หนึ่งให้ซักเกสร,รู้จักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเรามีอุปกรณ์หลายอย่างให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรามองมองหาต้นไม้ปีนกันเถอะบางคนมองอ๋อซักเกสเป็นคนเตี้ยโอ้โหพระเ,อเอยซูรักคนเตี้ยเราก็เตี้ยพอดีเลยขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงรักคนเตี้ยบางคนมองหลากหลายมุมมองคนมองที่ตัวเพื่อนเพื่อนซักเคสที่มาบอกโอ้โหคนนี้มันเลวมันเลวมันเลว ะเยซสูไปกินข้าวบ้านมานได้ยังไงเราโอ้โหขอบคุณพระเจ้าที่ที่เราไม่มีคนแหม่นนั้นอยู่ใกล้ๆเราหรือแม้โลกนี้จะบอกว่าเราไม่ดีแต่พระยซูทรงรักเราขอบคุณพระเจ้ามันจะคงจะมีหลายมุมมองนะรงพระคัมภีร์ตอนหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งและพระวิญญาจะช่วยท่านอ่านปีนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านอ่านปีต่อไปท่านเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งท่านอ่านอีกปีหนึ่งท่านเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่ง อ่านอีกปีหนึ่งเรียนรู้เรื่องเดิมแต่มุมมองใหม่ลึกซึ้งขึ้นเราเรียนรู้อะไรนี่คือขั้นที่สองขั้นที่สามคือแล้วเราจะเชื่อฟังอะไรล่ะเราจะ obey อะไร find learn obey ที่น้องถ้าอ่านวันคซีมีเสร็จแล้วก็โอ้โหอานแลสะใจมากเลยอ่านแลสะใจอยูชัวาถล่มกำแพงสะใจมากเก่งๆไม่รู้มีอาวุธนิวเคลียร์อะไรเปล่าทำไมถล่มกำแพงได้ เดินวนแล้วถล่มกำแพงโอ้โหอาระ,ะาักใจตายเรียบเหมือนดูหนังสงครามแล้วก็ปิดนอนหลับสบายนั่นไม่ใช่การอ่าน,รนาพระเจ้าเพระวิญญาณทำงานไม่ทันพระวิญญาณกำลงังท้องเสร็จอ้าวลูกหลับซะแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนั้นเราต้องตอบคำถามว่าเราจะเชื่อฟังอะไรล่ะเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรจากการอ่าน,รนาพระเจ้าตอนนี้และขั้นสุดท้ายคือแชร์ออกไป แบ่งปันออกไปแบ่งปันกับใครล่ะแบ่งปันกับภรรยาสกิดเขาเธอวันนี้อ่านหนังสือพีได้เรื่องนี้แบ่งปันกับลูกแบ่งปันกับฝูงแกะของพระเจ้าแบ่งปันในแครแบ่งปันในสื่อโซเชียลแบ่งปันเพราะการแบ่งปันจะทให้เราแม่นยาขึ้นการแบ่งปันออกไปจะทําให้เราตระหนักมากขึ้นเชื่อฟังชัดเจนมากขึ้น ไม่เชื่อลองดูก็ได้ครับพี่น้องเฝ้าเดียวแล้วไปสอนพระกัมบีสักตอนหนึ่งให้คนข้างๆฟังบอกอดทนฟังฉันหน่อยฉันจะสอนให้ฟังจะสอนเรื่องลึกล้ําที่ได้ค้นพบมาจากการเฝ้าเดียวอดทนฟังหน่อยอาจจะได้บ้างไม่ได้แต่ขอฟังสัหน่อยเถอะรับรองว่าเมื่อเมื่อเพื่อนพูดจบท่านจะจํามันได้ตลอดชีวิตเลยเพราะท่านได้แบ่งปันออกไปดังนั้นนะครับขอให้เราวันนี้ได้ รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเราให้เข้าใจพระวจนะมากขึ้นเอเมนไหมครับนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ขอให้เรารู้ว่าเราจะเข้าใจเราจะเรียนรู้เราจะเชื่อฟังและเราจะแบ่งปันออกไปแล้วผมจะเห็นคนเทศนาเพิ่มขึ้นอีกสักร้อยคนดีไหมครับเพราะว่าพี่น้องมีความตั้งใจในการรู้พระคำพระเจ้ามากสิ่งที่สามครับพระวิญญาณจะช่วยให้เราอธิษฐานได้เกิดผลมากยิ่งขึ้น พระองค์จะช่วยเราในการอธิษฐานให้เห็นการเกิดผลที่เพิ่มมากขึ้นโรมบทที่8ปดข้อยีบบอกว่าในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็กทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกําลังโดยพราเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคล่ําครวญซึ่งอาจกล่าวซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำพี่น้องเคยอยู่ในภาวะที่ จุกไหมครับจุกจุกพูดไม่ออกมันอาจจะอัดอั้นมันอาจจะเครียดมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะอึดอัดมันอาจจะโกรธอาจจะทุกข์ใจเศร้าใจจนพูดไม่ออกอ่ะเวลามีคนมาถามเป็นอะไรก็พูดไม่ออกเพราะมันอาจจะมีความสลับซับซ้อนยากเกินกว่าจะค่อยๆอ,อธิบายจนคนจะเข้าใจได้นั่นแหละเป็นเวลาที่พระวิญญ,ญาณจะช่วยท่าน เมื่อท่านอธิษฐานคร่ำครวญรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่พระเจ้าทรงรู้เรื่องผู้ลงทรงเข้าใจไปถึงข้างในใจของท่านแม้ท่านพูดไม่ออกและท่านจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นจากคําอธิษฐานที่อาจจะดูเหมือนมีข้อจํากัดบางอย่างอยู่นั้นพระวิญญาจะช่วยท่านในการอธิษฐานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อคนเผื่อคนที่ท่านรักเผื่อคนที่ท่านเป็นห่วง ท่านจะเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดผลมากขึ้นจากการอธิษฐานและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนสิ่งที่4นะครับพระวิญญาณจะเติมเต็มเราด้วยความรักของพระเจ้าพระวิญญาณจะช่วยท่านเติมเต็มท่านด้วยความรักของพระเจ้าบางคนมีประสบการณ์พระวิญญาณมาเติมเต็มนั่นไม่ใช่พระวิญญาณเติมเต็มนะครับพระวิญญาณไม่ได้หายไปไหน พระียาณไม่ได้ลดลงหรือน้อยหรือมากขึ้นแต่พระองค์ทรงมาสัมผัสและเติมท่านด้วยความรักของพระองค์ท่านจึงอบอุ่นใจท่านจึงมีความแปกปรับใจอย่างเต็มล้นอยู่ในใจเมื่อตอนผมมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะครับเนื่องจากผมเป็นอยู่ในครอบครัวคนจีนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เข้าใจถึงเจตนาของเราหรือความตั้งใจหรือตื้นลึกหนาบางของการเป็นคริสเตียนและความไม่คุ้นชินกับลูกต้องกลายเป็นคริสเตียน นับถือคริสตก็ไม่มีใครเข้าใจในตระกูลไม่เคยมีแล้วมีบางช่วงเวลาที่ด้วยการที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจท่านอาจจะเป็นห่วงมากก็เลยอาจจะลงโทษอย่างมากท,ท,ทั้งลงโทษทางร่างกายทั้งตัดบางอย่างออกทั้งจํากัดทั้งดุว่ากล่าวเนี่ยจะมีวันหนึ่งเนี่ยผมเสียใจมากเลยวันนั้นจําได้ว่า น้ำตาลูกผู้ชายไหลามาไม่ได้วันเกิดนะครับแต่ว่าออกมาเพราะว่ามันเสียใจโดนโดนลงโทษโดนดุดาว่ากล่าวโดนหลายอย่างมากจนร้องไห้มากเลยแล้วก,แวก็แล้วก็เหมือนถ่ายมิวสิกวิดีโอนะฮะวิ่งขึ้นห้องนอนเงี้ยฮะวิ่งขึ้นห้องนอนเอาเพาห่มคุมโปงเพราะว่าไม่รู้จะไปร้องไห้อะใครเพราะาเราเสียใจมากร้องไห้มากด้วยความเป็นคนจริงก็จะยิ่งตีมากคุณคุณไหมคเคยโดนไหมฮะร้องไห้มากก็ยิ่งตีเงียบนะเงียบนะก็ตีใหญ่เลย เคยเห็นพ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างนี้ไหมครับเงียบนะเงียบแล้วก็ตีตีตีลูกจะเงียบลงไหมครับเงียบนะตีเงียบนะตีลูกก็งงอญ่แล้วจะเยงแล้วตีทําไมแล้วเนี่ยคงก็คล้ายๆแบบนั้นก็ไม่รู้ยังไงก็วิ่งขึ้นหนีหนีขึ้นท้องนอนดีกว่าก็คุมโปงแล้วก็บอกพระเจ้าทำไมมันถึงได้ทรมานแบบนี้ทำไมมันถึงได้ต้องต้องแย่อ, yeah, อะไรนี้เนี่ยมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยปรากฏเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มามาเรียกอะไรอ่ะมาปกคลุม แล้วก็เติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเป็นครั้งแรกเลยเวลานั้นเนี่ยผมจําได้เลยว,ว่าร้องไห้อยู่ดีนะครับรู้สึกเหมือนมีใครมามาโอบกอดในชีวิตซึ่งไม่มีแน่นอนเพราะว่าไม่มีบ้านบ้านผมไม่มีใครมาโอบกอดตอนเรานอนอยู่นะครับมีแต่พ่าหมุมบางๆอยู่แอบร้องไห้อยู่เหมือนมีมือมาโอบกอดแล้วผมก็หายเลยหายเสียใจอย่างอัศจรรย์แล้วก็เฮ้ยทำไมาอยู่ๆเราถึงได้หาย โกรธหายเศร้าหายเสียใจแบบทันทีเลยโดยที่ไม่ได้ยังไม่ทันทำใจเลยไม่ทันจะได้ร้องไห้ให้สาแก่ใจแต่พระวิญ,ญญาณพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนมาเติมเต็มความรักในโรมบทที่ 5: 5ข้อ5บอกว่าและความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่เราแล้วเอมไหมครับเดลมุดดี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็พูดคุยกับผู้ฟังจํานิวมาท่านก็ได้ยกแก้วน้ําแก้วหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งเป็นแก้วปเปล่าๆเนี่ยแล้วก็ถามใน,ใน,ใ,นในที่ประชุมว่าช่วยผมคิดหน่อยว่าทํายังไงดีที่จะเอาอากาศออกจากแก้วนี้ อากาศออกจากแก้วนี้มีคนเสนอว่าก็ใช้เครื่องดูดเครื่องดูดอากาศดูดอากาศออกเดียมูดี้บอกว่ามันก็จะเกิดภาวะสุญญากาศแล้วแก้วก็จะแตกหลังจากที่ถามไปหลายครั้งว่าช่วยผมคิดหน่อยว่าทำยังไงดีให้เอาอากาศออกจากแก้วได้ก็มีคนตอบหลายอย่างก็ไม่ถูกเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นสุดท้ายมนดีบอกว่า การเอาอากาศออกจากแก้วมันคงเป็นไปนไม่ได้แต่ว่าเดียร์มูดี้บอกว่าถ้าเราเติมน้ําเข้าไปในแก้วเราเติมน้ําเข้าไปในแก้วตอนนี้อากาศก็ออกไปจากแก้วแล้วไม่มีอากาศอยู่แล้วเพราะว่าน้ําเข้ามาแทนที่ให้เราดื่ม <laughs> ทําลองเดียวกันชีวิตของท่าน เมื่อมารู้จักกับพระเยซูจึงไม่ใช่บอกว่าอยากมีชีวิตใหม่ใช่ไหมจงเข้าเครื่องดูดความบาปออกจากชีวิตดูดออกไปจากชีวิตเข้าเครื่องดูดความบาปเข้าเครื่องดูดสิ่งไม่ดีออกไปนั่นไม่ใช่วิธีพระเจ้าวิธีของพุะองคือพุะองเติมเข้ามาแทนที่สิ่งไม่ดีด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองเติมท่าน และเข้ามาอยู่ในชีวิตท่านอย่างสมบูรณ์พร้อมแทนที่ชีวิตเก่าด้วยชีวิตใหม่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระองค์มาแทนที่ความกลัวของท่านด้วยความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้าที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าพระองค์ทรงแทนที่ความเกลียดชังที่มีในชีวิตของท่านด้วยความรักของพระองค์พระองค์ทรงแทนที่ความกโกรธ ที่อาจจะมีอยู่ในจิตใจของท่านมายาวนานด้วยการให้อภัยพระองค์ทรงแทนที่ความเห็นแก่ตัวของท่านด้วยความเสียสละที่เข้ามาแทนที่จิตใจของท่านพี่น้องพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าจะเติมเต็มท่านด้วยความรักของพระองค์อย่างแน่นอนสิ่งที่6สิ่งที่หที่พระวิญ,ญญาณบริสุ์จะทำในชีวิตท่านคือพระองค์จะประทานของประทาน เพื่อการรับใช้พระองค์จะประทานของประทานจากสวรรค์ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อท่านจะรับใช้พระเจ้าหนึ Kor. ่งโครินธ์บทที่ 12: ข้อ8ถึง11บอกว่าพระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของบัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำแห่งความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีของประทานให้ในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งทำกันด้วยลิธานุภาพให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นได้พระวิญญาณองค์เดียวกัน ทรงทมและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่และคนตามชอบพระไยัยพระองค์พี่น้องเราทุกคนจึงมีของประธานที่มาจากพระเจ้าเราจึงมีของประทานหลากหลายที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนี้และมีอีกหลายหลายตอนที่กล่าวถึงของประธานที่มาจากพระเจ้าและเรามีของประทานเหล่านี้เพื่อที่เราจะรับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้อง และรับใช้กันและกันให้เกิดผลทวีคูณมากยิ่งขึ้นฉะนั้นในวันนี้นะครับผมจึงเชิญชวนพี่น้องอย่าให้เรานึกว่าเราเป็นคริสเตียนเกรดเกรดบคือไม่มีของประทานพระเจ้ายังไม่ให้ยังไม่ผ่าน requirement พื้นฐานพระเจ้าไม่ให้ของประทานบางอย่างไม่มีพระคัมภี์บอกแต่แค่ว่าเมื่อเราเชื่อและเราวางใจในพระเยซูเมื่อเราบังเกิดใหม่กลับใจใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เข้ามาในชีวิตเราและพระลงมาประทานของขวัญคือของประทานที่มาจากพระเจ้าแต่ของขวัญชิ้นนั้นจะไม่มีทางเกิดประโยชน์ถ้าเรารับของขวัญมาแล้วตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้วแล้วเราไม่แกะเลยเรานั่งชื่นชมกล่องของขวัญอันงดงามแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างในกล่องมีอะไรเราไม่แกะเราไปเก็บไว้ห้องเก็บของแล้วเราก็ละเลยมันไป ทั้งทั้งที่พระเจ้าทรงให้มาแล้วฉะนั้นในเช้านี้ให้เราดูของขวัญที่พระเจ้าให้เรามาว่าท่านมีของประทานอะไรที่พระเจ้าทรงให้ของประทานของพระเจ้ามีหลายสิบอย่างที่น้องไปเรียนได้ใน NBC <c oughs> ในรายละเอียดแต่มีของประทานมากมายที่ในวันนี้ในห้องประชุมในเช้านี้เราจะได้อธิษฐานร่วมกันทั้งการรักษาโรคทั้งของประทานในการปลดปล่อยวิญญ,ญาณ ทั้งของประธานในการที่จะเผยโพชจนะและเราจะอธิษฐานเผื่อกันและกันในช่วงที่ในช่วงท้ายเมื่อเราจบกามเทศนาฉะนั้นขอให้คนที่มีของประธานเหล่านี้ที่จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องสมาชิกในห้องประชุมเดี๋ยวเมื่อจบคําเทศนาเราจะเชิญออกมาทาั้งหน้านี้ทั้งทีมผู้นําทั้งคนที่มีของประธานคนที่พระเจ้าใช้จริงๆท่านจะได้ใช้ของประธานนี้เพื่อเสริมสร้างพี่น้องร่วมกันตามที่พระเจ้าทรงมอบ ไว้ให้กับท่านสิ่งที่6สจุดท้ายคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนชีวิตเราให้ดียิ่งขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนชีวิตเราให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกาลาเทียบทที่5ในข้อ22บอข้อ23บอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความสัตความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมัญญัติห้ามไว้เลยพี่น้องที่รักยิ่งสิ่งที่ยืนยันพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าที่ชัดเจนที่สุดก็คือชีวิตของท่านนี้เองที่เปลี่ยนแปลงไปบางคนอาจจะมีพระเจ้าทรงประทายท่านมีของประทานบางอย่างเพื่อจะรับใช้พี่น้องท่านวางมือรักษาโรคคนหาย ท่านมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาด้วยความรู้อะไรบางอย่างท่านมีของประทานในการนําของประทานในการปรนิบัติท่านมีของประทานในการรับใช้อยู่หลายอย่างแต่สิ่งที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้านั้นมีอยู่จริงและแน่นสนิทจริงคือผลที่เกิดขึ้นพระเยซูสมมตว่าถ้าแขน,านไม่ต่อกับกิ่งมันไม่เกิดผลมันจะเหี่ยวเฉาและทิ้งไป ฉะนั้นชวิตของท่านที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตอ,อย่างใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนพี่น้องครับขอวันนี้ขอให้เราได้ตระหนักในพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงทําอยู่ในชีวิตของท่านพระองค์จะทรงประทานฤทธิดเดชและให้ท่านมีกําลังในการเป็นพยานจะช่วยท่านมีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า จะช่วยท่านมีการอธิษฐานที่เกิดผลมากยิ่งขึ้นจะช่วยให้ท่านเติมเต็มท่านด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าจะช่วยให้ท่านมีของประทานที่เป็นดังของขวัญเพื่อท่านจะมีส่วนรับใช้พี่น้องแล้วก็รับใช้พระเจ้าในขิดจักรและพรงจะเปลี่ยนชีวิตท่านอย่างอัศจรรย์ด้วยคำถามสำคัญจึงไม่ใช่บอกว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มีอยู่ไหมพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ทำอะไรได้ไหมแต่คำถามสำคัญคือวันนี้เราจะทำอย่างไรให้เราเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอย่างไรให้เราเติบโตขึ้นในความเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าที่ใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีอยู่มีคำอยู่สองคำที่จะหนุนใจพี่น้องในตอนท้ายนี้ว่าถ้าท่านอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลยงอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้น ท่านอยากมีความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้าท่านอยากให้พระเจ้ามาล้างสิ่งเก่าแก้ไขจิตใจเก่าความบาปความผิดบาปเก่าๆในชีวิตท่านท่านอยากเกิดผลมากขึ้นในอนาคตข้างหน้าในทุกทางในทุกเรื่องมีคําอยู่สองคำที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องคือคําว่าเชื่อแล้วก็คําว่าเชื่อฟังพระคัมภีร์ทั้งเล่มบ่งบอกให้รู้ว่าสองคำนี้คือคําสําคัญมาก จะช่วยท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตโนอาเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาและเขาเชื่อฟังต่อเรืออับราฮัมเชื่อในนิมิตที่พระเจ้าให้และเขาเชื่อฟังด้วยการออกเดินไปตามที่พระเจ้าเรียกโมเสเชื่อว่าเขาเป็นคนชาติฮีบรูที่พระเจ้าได้ทรงสงวนไว้เขาจึงเชื่อฟังในการไปคุยกับฟาโรและนำมิสเลลเดินไปโยชูวาเชื่อว,ว่าพระเจ้าทรงใช้เขาต่อจากโมเสส เขาจึงเชื่อฟังภายสเสลวนั้นเดินข้ามแม่น้ำจอแดนไปและเขาแผ่นดินพันธสัญญาโยเซฟมีความเชื่อว่าน,นี้มิที่เขาเห็นนั้นพระเจ้าทรงให้กับเขาและเขาเชื่อฟังด้วยการดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์และอยู่ในทางของพระเจ้าแม้มีการทดลองและความเหนื่อยยากลําบากมากมายกษัตริย์ดาวิดมีความเชื่อว่าการเจิมที่มาที่ซามูเอลนํามาให้นั้นเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงเขาจึงเชื่อฟัง ด้วยการไม่ไปทําร้ายใครและดําเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังจนเป็นกรรษัตริย์ของ Israel. อิสราเอลอัครักษาวกเขามีความเชื่อว่า,วาพระเยซูทรงเสด็จไปแล้วพระวิญญาณจะเสด็จมาเขาจึงเชื่อฟังด้วยการไปรออยู่ห้องชั้นบนและเขาจึงรับฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อนานาเนียมีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในมิตรเป็นเรื่องจริงเขาจึงเชื่อฟังด้วยการเดินไปบอกเซาโลเซาโลแล้วไปฐานเผื่อเซาโลคนที่พร้อมจะฆ่าอนานาเนียทิ้งได้ถ้าเป็นการหลอกให้มาหา บานาบัสมีความเชื่อว่าเซาโลคนนี้แหละที่พระเจ้าจะใช้อย่างอัศจรรย์เขาจึงเชื่อฟังดูแลเซาโลจนกลายเป็นเปาโลอัครทูตและเปาโลก็เชื่อในสิ่งที่เขาได้เห็นคือพระเยซูมาปรากฏต่อหน้าเขาเขาจึงเชื่อฟังในการถวายตัวในการรับใช้พระเจ้าจนชีวิตเขาต้องตายอยู่ในคุกและในเช้าวันนี้เราทุกคนพี่น้องทุกคนเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าหรือไม่ ท่านเชื่อในพระเจ้าผู้เป็นจริงในชีวิต Trans ท่านหรือไม่ท่านเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้จะเป็นผู้ทําหลายสิ่งอย่างอัศจรรย์ญญในชีวิตท่านหรือไม่ถ้าท่านเชื่อคําถามที่สองแล้วท่านพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าผู้ทรงตรัสไว้แล้วในพระวจนะของพระองค์หรือไม่ท่านพร้อมจะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าใช้ของประทานที่พระเจ้าให้มาในชีวิตพร้อมที่จะวางมืออธิษฐานเผื่อคนพร้อมที่จะลุกขึ้นมา ในจากชีวิตเก่ามาสู่ชีวิตใหม่ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาและเรียกท่านหรือไม่ท่านเชื่อและท่านจะเชื่อฟังหรือไม่นักประพันธ์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าเจมี่บักกิงแฮมเขาเดินทางไปเยี่ยมชมเขื่อนกั้นแม่น้ำโคลัมเบียเขาคิดมาตลอดในอดีตว่าน้ำที่มันพุ่งข้างบนอย่างรุนแรงเนี่ย ไหลรุนแรงมากนั่นคือส่วนที่เอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพราอดูมันรุนแรงดูมันเคลื่อนไหวอ,อย่างเสียงดังมีพลังอย่างมากแต่เขาก็าจะผิดมาตลอดเพราะนั่นเป็นเพียงแค่น้ำที่ล้นมาจากสปิลเวย์เท่านั้นแต่ลึกลงไปใต้เขื่อนลึกลงไปไม่มีใครมองเห็นมองไม่เห็นด้วยตามันคือตัวปั่นไฟเจเน r เรเตอร์ซึ่งน้ำนั้นไหลลึกลงไป และพลังของน้านั้นดันให้ใบพัดหมุนจนกลายเป็นพลังไฟฟ้ามหาศาลพลังมหาศาลนั้นเกิดขึ้นอย่างเงียบๆเ,เกิดขึ้นอย่างเงียบๆภายใต้เขื่อนและพลังอันมหาศาลก็เกิดขึ้นอย่างเงียบๆในจิตใจของท่านที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาปั่นอยู่ในใจของท่านในความนั่งเงียบๆของท่าน พระวิญญาณมริสุ์จะเข้ามาเคลื่อนไหวเหมือนดนัังน้ําที่ไหลเป็นพลังอย่างมากและปั่นใจของท่านให้ท่านต้องตอบสนองพระองค์และเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นในเช้าวันนี้ครับให้เราได้อธิษนร่วมกันในช่วงเวลานี้ก่อนที่เราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องสมาชิกหลายๆคนผมอยากท่านได้ใช้เวลาส่วนตัวสักช่วงหนึ่งเวลาสั้นๆเพื่อขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงทําการในจิตใจของท่าน ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวในจิตใจของท่านใครที่ก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันนี้ท่านเชื่อพระเจ้าเป็นเพียงแต่ในใน,ในความคิดท่านไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นท่านไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าจะมีความกระตือรือร้นอะไรท่านก็เชื่อพระเจ้าไปเรื่อยๆเหมือนมีความรู้หนึ่งที่ประดับเข้ามา ในช้าวันนี้ครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงบ่อยท่านรู้ว่านั่นไม่ใช่สภาพที่พระองค์ต้องการพระเจ้าไม่ใช่ตัวหนังสือพระเจ้าไม่ใช่หลักธรรมหรือรูปปั้นที่ไม่มีชีวิตแต่พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้จะมาสัมผัสแต่ต้องใจของท่าน พระเจ้าผู้จะเสด็จมาเยี่ยมเยียนจิตใจของท่านให้เราได้หลับตาลงอยู่ในความนิ่งสงบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรครับ